อีกข้างต่างโอเคจังหวะนี้ค่อยๆยืนขึ้นช้าๆพอเริ่มยืนได้ปุ๊บให้ใช้ใบไม้พายปักไปที่บ่อไอ้พวกก็ทิ้งตัวตรงนะครับสุดท้ายก็เห็นตำแหน่งการจับที่สูงขึ้นนะครับมือที่อยู่ด้านบนจับที่หัวไม้พายตำแหน่งการยืนวางเท้าให้ซ้ายและขวาเข้ากันกว้างๆแค่เปิดตัวแรงนะครับย่อย่อยืดตัวพายยืดตัวขึ้นที่เป็นตัวมือจับมันอยู่ที่การบอดนะครับแล้วก็ทิ้งมือข้างนึงเอื้อมจับฝั่งตรงข้ามถ้ามือใครยาวนะครับจับพร้อมกันอย่างนี้สองมือได้เลยดึงเข้าหาตัวก่อนนะครับดึงเข้าหาตัวอย่าดึงขึ้นดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็เหยียดขาหนึ่งข้างขึ้นมาก้มบ่อยนะครับแล้วก็ค่อยดึงตัวเองขึ้นมาบ่อยเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวๆกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ